Welcome, John. ต้อนรับสู่ครัวมาดามจอยนะคะ Welcome to ครัวมาดามจอยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอในครั้งนี้ค่ะขอให้สนุกกับการทำอาหารในครั้งนี้นะคะค่ะเราไปทำอาหารกันนะคะ Enjoy Good cooking สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำเต้าหู้กัน High protein we gonna make soy milk Ingredientsถั่วเหลือง200กรัมน้ำเปล่า2ลิตร Let's get cooking เราจะเริ่มจากการล้างถั่วเหลืองของเรากันก่อนเลย We're gonna start off by rinsing the soybeansหลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแช่น้ำ1ชั่วโมงใส่น้ำ2ข้อต่อ After we done rinsing the soybean, we're gonna let it sit in the water for 1 hour. You wanna fill up the water about 2 inch. หลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปเติมน้ำเพิ่มให้ทั่วถั่วและแช่ต่ออีก 10-15 นาทีAfter 1 hour has gone by, we can add more water to the soybean and we're gonna leave it for another 10-15 minutes. จากครบแล้วล้างถั่วให้สะอาดขาวแล้วก็นำไปพักเสด็จน้ำAfter the time is up, we're going to rinse the soybean and let it sit for a couple minutes. หลังจากถั่วเสด็จน้ำเสร็จแล้วเราจะนำมาปั่นกับน้ำที่เตรียมไว้ After we let the soybean sit for a couple minutes, now we're going to blendthe soybean with the water that we prepared. หลังจากปั่นเสร็จแล้วเราจะนำมากองด้วยผ้าขาวบาง After blending the soybean, we're gonna put it in a thin fabric bag.After tightening the bag, we're gonna squeeze the soy milk. หลังจากมัดผ้าขาวบางของเราแล้วเราก็จะมาบีบน้ำเต้าหู หลังจากบีบน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วเราจะต้มน้ำเต้าหู้ให้เดือด After squeezing the soy milk, we're gonna boil the soy milk.
ลังจากนั้นเต้าหู้เดือดแล้วเราจะคนสักนิดนึงและปิดฝาทิ้งเอาไว้อีก30นาที After the soy milk has boiled, we're gonna stir it and put the top on, let it cook for another 30 minutes.